สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่23เดือนกันยายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาห้องข่าวสารนะครับห้องสัญญาณนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ของเขาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรารับรีเบทเงินคืนสูงสุด17เหรียญต่อหลอดเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาเยอะมากๆ Forex for you ครับรับทันที50เหรียญเช่นเดียวกันหากนักทุนชวนเพื่อนของคุณเข้ามาเทรดกับเราใครสนใจคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่าง XM โปรโมชั่นใหม่ประจำเดือนครับโบนัสเงินฝาก 100% สูงสุด500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวครับสวัสดีนักลงทุนนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้านี้เรามาคุยกันสักนิดนึงแต่เดี๋ยวผมจะสรุปประเด็นสำคัญให้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีความผันผวนเยอะมากๆเลยดอลลาร์มีการปรับตัวย่อลงมาในช่วงแรกนะครับที่มีการประกาศตัวเลขสำคัญส่งผลทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นไปทำไฮใหม่แถวๆประมาณ 1,787 นะครับยืนได้ไม่นานก็มีการย่อตัวกลับลงมาหลังจากตลาดเนี่ยเขาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Fed Dot Plot นะครับซึ่งก็เป็นตัวคาดการแนวโน้มว่าคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะมีคนไหนนะครับจำนวนกี่ท่านที่อยากจะให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2022และปี2023ครับหากว่าเราเทียบกับครั้งก่อนหน้านะครับจะเห็นความต่างอย่างชัดเจนเลยว่ามีคณะกรรมการจำนวนมากขึ้นที่อยากจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไวขึ้นครับก็คือในปี2022กับ2023เนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นผลลบกับราคาทองคำอย่างที่นักจุนเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับจากไฮของเขาประมาณ 1,787 ลงมาทำโลใหม่ในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับประมาณ 1,764ถามต่อว่าแล้วอย่างนี้มันจะมีแนวโน้มลงต่อไหมคุณก็ต้องดูก่อนว่าแถวๆบริเวณโซนนี้ครับกำลังเผชิญกับแนวรับพอดีเลยว่าถ้า 1,764 เนี่ยเขาไม่สามารถผ่านก็อาจจะมีการเด้งสลับกลับขึ้นไปนะครับในระยะสั้นๆแต่ก็ต้องบอกว่าโครงสร้างหน้าบายที่ได้ทำลายมาเนี่ยเหมือนจะเสียทรงเหมือนกันนะครับนักทุนก็ต้องรู้แล้วแหละว่าโลใหม่เนี่ยครับแถวๆประมาณ 1,757 ทองคำจะสามารถลงไปเบรกได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องจับตาดูในวันนี้เรามาดูในส่วนของตัวการเคลื่อนไหวของตลาดดื่นกันบ้างดีกว่านะครับราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในทิศทางแดนบวกได้หลังจากในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับตัวของสำนักงานสารสนเทศพลังงานสหรัฐนะครับมีการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบคงคลังผลปรากฏว่าสต็อกน้ำมันดิบนะครับร่วงต่ำที่สุดเลยในรอบ3ปีก็แน่นอนครับสอดคล้องกับคาดการณ์ที่นักวิเคราะห์มองกันเอาไว้ตัวนี้ก็เลยเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาน้ำมันนะครับยังคงยืนอยู่บริเวณ 71-72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ครับมาดูการเคลื่อนไหวของตัวยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับมีความผันผวนเช่นเดียวกันปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวร่วงลงมานะครับนักทุนตรงนี้โดยภาพรวมถามว่ามันจะเป็นแรงดูดให้กับทองคำไหมครับคุณเดี๋ยวสายๆเนี่ยเราคงจะต้องลุ้นกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยยิวมีการปิดนะครับไม่ได้มีการวิ่งนะตอนนี้เขายังปิดแล้วก็ยืนเหนืออยู่ที่ประมาณ 1.3% ครับหากว่าในระหว่างวันยังคงยืนเหนืออยู่ที่ 1.3% ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สร้างแรงดูดอะไรให้กับราคาทองคำเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะมีการย่อตัวกลับลงมาเป็นแท่งสีแดงก็ตามดัชนีฟิวเจอร์สในช่วงเช้านี้ครับยังคงบวกอยู่นะครับขานรับกับมุมมองที่ว่าประธานเฟดเนี่ยยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับรายละเอียดการทำเทเปอร์ใดๆในการประชุมครั้งนี้เลยแต่ตอนนี้ตลาดก็คาดการเบื้องต้นถ้าครั้งนี้ไม่ส่งแสดงว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมาแน่นอนแต่อย่างน้อยก็ช่วยต่อเวลานะครับให้กับตลาดแล้วก็สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงครับทุกท่านก็เลยส่งผลทำให้ดัชนีนะครับผมในตลาด Wall Street เนี่ยปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวระหว่างวันก็ต้องบอกได้เลยว่าเล็กน้อยนะไม่ได้มีความผันผวนเท่ากับดอลลาร์หรือว่าทองคำเลยครับรวมไปถึงคู่สกุลเงินหลักด้วยนั่นจุดครับปัจจัยที่น่าจับตามองในวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับยังคงเป็นเรื่องของ Evergrande ด้วยนะเอ้าจบไปแล้วไม่ใช่เหรอครับยังไม่จบครับทุกท่านเมื่อวานนี้เนี่ยที่กล่าวไว้ว่าเขาจะสามารถชำระหนี้ได้อันนั้นเป็นบริษัทในเครือเฉยๆนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่ Evergrande จะต้องมีการชำระหนี้ของดอกเบี้ยหุ้นกู้แล้วจะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างไรประมาณช่วง 8:00 น 9:00 น 10:00 นนี้เราน่าจะทราบผลได้แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับ